สวัสดีครับทุกคนพบกับ Level Up เหตุนะฮะกับเกม Front Mission การหาศาสตร์นะครับเครื่องซุปเปอร์ไซมิคอมปี1996นะฮะใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด follow ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะอันนี้เกมนี้ผมยังไม่เคยเล่นเลยนะติดขัดแน่นอนนะเพราะว่าเกมดูทรงแล้วน่าจะยากนะว่าเป็นแอคชั่น RPG นะครับฟอร์มิชันภาคแรกเนี่ยก็เป็นแบบ turn base นะครับวางแผนการลบอันนี้เป็นแอคชั่นเลยนะแล้วผมเล่นภาคญี่ปุ่นด้วยนะเวอร์ชันญี่ปุ่นเนื้อเรื่องน่าจะเข้มๆเลยนะนี่ขออนุญาตดูฉากไตเติ้ลนะสักหน่อยนะFront Mission Series กันแฮเซตเดี๋ยวนะจอยใช้ได้หรือเปล่ากดสตาร์ทไม่ติดอ่ะได้อยู่ใช่ไหมเออ New Game อ้าวไม่ต้องเปลี่ยนชื่อแล้วกันนะชื่ออะไรอ่ะ Albert โอ้โหเรียกชื่อยากจังเลยฮะเดี๋ยวก็ตั้งชื่อมาริโอซะเลย Albert ก็ได้วะแม่ชื่อเรียกยากนะเลยลอสผมอาจจะต้องใช้บทสรุปช่วยในการเล่นนะฮะยังไม่ทันไปไหนเลยนะเปิดบทสรุปแล้วผมอะบทสรุปอยู่ในฟอนมิชชั่นบทสรุปฟอนมิชชั่นอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่โถป่ะกด A ใช้มือเหรอ Y ยิง B กระโดดกด Xเอกน่าจะเป็นกระสุนพิเศษกด R ตั้งการ์ดกด L ว่างเปล่าสตาร์ทเซตติ้งอาร์มไอเทมกด Select เอาคนออกเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะเหมือนเกมอะไรนะเครื่องแฟมิคอมอ่ะเมตาไฟป่ะเกมเครื่องแฟมิคอมอ่ะฮะที่ว่าเอาคนออกมาได้นะได้ตังค์ป่ะโหกระเด้งเลยฮะเข้ามาแล้วทักทายรายงานตัวได้นะฮะโอ้
โหแล้วเรายิงแบบปืนถั่วนะฮะเอ้พลังเราอยู่ไหนวะพลังเราอยู่ข้างบนเหรอโอ้ต้องตั้งการ์ดใช่ไหมเล่นแบบไม่มีป้องกันเลยผมคือรถบรรทุกซะเรายิงมันไม่ตายใช่ไหมไอ้ตัวแดงๆเนี่ยระนำยิงชั้นคอมพลีทโอ้โหเกือบได้ตังค์ 2,080 เยนเหรอโอ้มีเลเวลด้วยฮะเอาเบลท์เราต้องไปทางไหนต่อช็อปไปช็อปก่อนเลยไหมมีแต่งรถด้วยซิสเต็มแมสเซจอันไหนเร็วสุดอ๋อซ้ายเร็วสุดอาร์มสปีดอาร์มโหมดกด A เป็นช็อตสเปเชียลเวพอนเหรออ๋อกด X สามเหลี่ยมเป็นเวพอนเชนนะเปลี่ยนอาวุธโอ้ไรโอเคเอ้ยเฮ้ยเข้าช็อปก่อนเรามีอยู่ 2,000 เยนโอ้โหแต่งรถสายญี่ปุ่นล้วนอย่างยากเลยงงเลยผมเมนเวพอนเหรออันนี้แล้วตอนนี้เรามีอะไรบ้างแล้วขายเดี๋ยวเพิ่งซื้อเลยแล้วกันนะเล่นครั้งแรกยังงงๆอยู่นะฮะใครรู้วิธีอะไรก็บอกผมได้นะครับอ้าวสองอ่ะออกเหรออันสองคือออกเหรอบอดี้อันนี้อะไรชิลเดชเมนเวพอนเป็น VG01 ไพลอตสูตรโอ้โหทางนี้ถ้าทางจะได้โมดิฟายกันเมามันเลยนะดูแว็บหนึ่งนะ VG01 อ้อเรามีอันนี้อยู่แล้วนี่หว่าไปลุยต่อฮะเซฟเกมนี้เซฟยังไงอ่ะสตาร์ทสลิปไม่รู้วิธีเซฟเ
อ๋อนี่ไงเซฟไม่สองเซฟไปอ้าวอ๋ออันนี้คือออกลุยเติมพลังสวัสดีคุณโก้ฮะเซฟก่อนลงด่วนด้วยเซฟก่อนลงด่านอ๋อเซฟแล้วฮะมีทั้งเซฟนอกเซฟในเกมเซฟสเตทเซฟทุกอย่างด่านนี้ภารกิจคืออะไรเฮ้ยเหมือนทำลายได้ทำลายทำไมเข้าได้เหรออุ๊ยโอ้โหเกือบทำลายได้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าเราห้ามทำลายนะภารกิจไม่ให้ทำอะไรค่อยๆเดินอย่างมั่นคงทำลายรถกันไม่ทันเหรอเมื่อกี้เนี้ยโอ้มันสร้างฉากดีนะฮะเนี่ยมีบันไดหนีไฟด้วยตึกลาบ้านช่องต่างๆไอ้ยะมันกันไม่ทันตั้งการไม่ทันปึ๊บทันแล้วเก็บเวลปืนมีเก็บเวลปืนด้วยเหรอยืนรอยิงอ่ะยืนนิ่งๆรอยิงตอนนี้เวลปืนเราดูยังไงอ่ะเวลปืนอ่ะเฮ้ยกดผิดกดสตาร์ทไอเทมเหรอENE คือจำนวนศัตรูเหรออ๋อจริงดิอ๋อ EP บวก07เจอเจ้าอาร์คโอ้ยมันจะทำลายรถเรานะเนี่ยเราลุยเกินไปหรือเปล่าอ
มันหนีไปแล้วภาคนี้ไม่ได้มีเนื้อเรื่องอะไรที่ซับซ้อนใช่ไหมฮะคุณโก้ฮะลิวอัพอันนี้คือเกเนตแลนเชอร์ได้อัปเปอร์บอลกันอันนี้คือเราได้เลยใช่ไหมหรือว่ามีสิทธิ์ที่จะใส่อาวุธพวกนี้โอ้กับช็อปเลยเหรโอ้มีปืนใหม่2008โอ้มีสิทธิ์ใส่อาวุธพวกนี้เซฟอุ๊ยโหค่าพลังเราลดฮวบเลยนะฮะมีภาษาอังกฤษไหมน่าจะมีนะไปเล่นซีโร่ก่อนโอเคครับเป็นเส้นตรงเลยโหเยี่ยมชอบเกมที่เนื้อเรื่องเป็นเส้นตรงมากเลยนะฮะ ไปออกลุยเติมน้ำมันก่อนออกลุยออกลุยแชทมันไม่ขึ้นนะลองออกเข้าใหม่ออกจากไลฟ์แล้วเข้าใหม่แต่ผมมองเห็นนะแต่ผมมองเห็นแชททุกคนอยู่นะแล้วเราจะเดี๋ยวนะ energy ENE คือจำนวนศัตรูโหนี่ยิงคนยังโหดอ่ะได้ EP 8หน่วยโอ้เฉียวหัวอุ๊ยหืมโดนคนยิงดูโหดร้ายยังไงไม่รู้ไอ้ตรงนี้เหรอจำนวนศัตรูอ่ะไอ้ตรงนี้เหรออันนี้เดี๋ยวนะเราได้ EP 8ตรงนี้เหรอตรงไหนจำนวนศัตรู
แต่มันมี1อ่ะ1หมายถึงอะไรอ่ะครับจำนวนศัตรู1คือมาทีละตัวเหรอขีดเนี่ยเหรอขีดเนี่ยเหรอขีดก็จะมันเป็นขีดพลังนี่อ๋อถ้าแบบขีดพลังที่ศัตรูหมดฉากผมว่าเกมฟอร์มิชันเนี่ยปฏิวัติวิธีการเล่นของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะจากเทิร์นเบสมาเป็นแอคชั่นนี่งงเลยนะฮะหนึ่งแถวหนึ่งคือแถวความยาวหนึ่งแถวสองวีจีศูนย์หนึ่งเดี๋ยวต้องเปลี่ยนอาวุธซะหน่อยแหละถ้าตังถึงเฮ้ยโอ้โหแล้วเราต้องทำยังไงหลบไปเรื่อยๆเหรอผมนึกว่าเราต้องอะไรสักอย่างรายการมากมาทิ้งระเบิดกับเราเล่นวอลเคนเหรอวอลเคนวอลเคนเล่นวอลเคนวอลเคนนี่ยากแบบฟาแรงหรือเปล่าฮะผมนี่ซึ้งเลยนะที่คุณโก้แนะนำเกมฟาแรงมานี่แบบสนุกมากนะฮะแล้วก็ยากมากด้วยเหมือนกันนะเติมพลังแล้วไม่ใช่ช็อปนี่ว่าตอนนี้เรามีตังค์อยู่เท่าไหร่นะเราจะรู้ได้ไงเรามีตังค์อยู่เท่าไหร่เท่าไหร่จะไปซื้ออาวุธแล้วผมอะน่าจะมีอยู่เกิน 2,800 แล้วมั้งเมนเวพอนนี่ 2,800 นะครับซื้อแล้ว1ดอกดีเปล่าไม่รู้ใจคอไม่ค่อยดีด้วยนะผมซื้อแค่นี้ก่อนแล้วกันนะดีเวพอนเอพีคืออะไรวะอ๋อแอตแทกพลังโจมตีอ๋ออันนี้อะไรหันไม่ออกใส่อันใหม่เฮ้ยมีเลเวลปืนเลเวลปืนเรา10 EXP 13แล้วเหรอเมื่อกี้นี้เซฟซะหน่อยโอ้ปืนกระจายอ่ะเดี๋ยวนะอาร์มไอเทม
ีภารกิจที่เราต้องไปแดงๆนี่คือจำนวนศัตรูแน่เลยหูแรงอ่ะปึ๊บกระโดดเฮ้ยมีข้างหลังด้วยเหรอตัวอะไรวะสองทีฮะรุนแรงโอ้โอ้โอ้รถสเก็ตระเบิดด้วยเนี่ยไม่มีคนด้วยโอ้ยอึดว่ะหลบซะหน่อยดีกว่าไหมมีสายนี่ท่าทางจะเจ็บโอ้โหท่าทางจะเจ็บอยู่นะเนี่ยทำอะไรของมันจะเป็นสูงสุดมีทางลับอะไรหรือปะเนี่ยเกมนี้ไม่มีนะเพิ่มพลังโอ้2ตัวมาพร้อมกันเลยเหรอไปไหนแล้วนะลงหมายถึงอะไรต้องเอาคนลงไปหรือเฮ้ยเซฟก่อนโอ้ลุยต่อเลยฮะต่อเนื่องโอ้โหพี่ไปรับกระสุนซะงั้นไปจะได้ไม่โดนดาเมจอะไรเยอะโอ้โหกันทันด้วยเกมนี้กว่าจะยกมือขึ้นมากาดเนี่ยช้าเหมือนกันชอบเขาใส่ใจรายละเอียดบันไดหนีไฟเนี่ยแหละThank you.
ศัตรูหมดแล้วล่ะมีความรู้สึกว่าขึ้นข้างบนนี้มันน่าจะมีอะไรดีๆโอ้โหรับเต็มๆสเก็ตระเบิดไม่หลบด้วยสิผมค่อยๆย่างแก้วเหมือนข้างล่างมีตัวอะไรอยู่เสร็จแล้วหรือ Mission Complete Level 3ใส่เลเซอร์กันได้ Homing Missileชอบเซฟก่อนโอ้ขอบคุณดา50ดวงนะครับคุณฮานะนี่ไงเลเซอร์กัน 4,000 ฮาร์ดนัคเคิลอ๋อเราใส่นี้อยู่เหรอโฮมิงมิสไซล์โฮมิงมิสไซล์ดีกว่านะอาริกาโตะอ้าวซื้อซะแล้วสวัสดีคุณฮานะนะครับโอ้แล้วไงตัวครับบาเนียเวอร์เนียไม่มีอะไรเลยใส่โฮมมิ่งมิสไซล์นะครับเซฟด้วยผมเซฟ2ก่อนอุ๊ยๆๆๆๆออกถูกแล้วไปลุยต่อข้างบนนี่มันสิ่งรถบรรทุกนี่หว่าเติมน้ำมันเหลือ 1,900 เองจาก 2,700 ใช้พลังเปลี่ยนกันนะเนี่ยสวัสดีทุกคนนะครับกำลังอยู่กับเกม Front Mission การหาสารนะครับเป็นภาคที่2ของ Front Mission นะฮะลุงทำอะไรอ่ะลุงผมต้องลงไปกับลุงไหมเนี่ยใส่ไม่ได้ขอภาคนี้เล่นไม่เป็นภาคเพย์วันยังเป็นเทิร์นเบสอยู่ป่ะฮะภาคเพย์หนึ่งน่าจะเป็นเล่นแบบเหมือนเดิมเทิร์นเบสฮะบ
บุกรุกเหรอสวัสดีคุณสุภานะครับเล่นจบแล้วเหรอไม่ยากใช่ไหม อะไรกันมีอะไรกันโอ้ย เกือบไปแล้วเรา อยู่ดีๆก็ออกจากหุ่นเสี้ยนนะเราเนี่ยอาร์คเจอเจ้าอาร์คอีกแล้วหรือเอิร์กอาร์คผมซื้อโฮมิงวิสัยมากดยิงไม่ได้เกือบขิดไม่ค่อยยากหาเรื่องเมื่อกี้เนี่ยอยู่ดีออกจากหุ่นจบไม่ได้เด็กๆข้อความขึ้นกันหรือเปล่าฮะผมเห็นทุกคนนะผมเห็นข้อความทุกคนนะแต่เพื่อนๆเห็นข้อความกันหรือเปล่าฮะแอบหลังเสาอ๋อเห็นเหรอโอเคเอาปีนได้ด้วยเหรอเจ๋งว่ะเจอกับโบลันดาเลยนะฮะคนที่ทิ้งระเบิดเราเราบินได้ด้วยงัวโอ้ลองเล่นเฉยๆลองอีมูทำไมแบรนด้าเขาตัวใหญ่จังเขาเป็นผู้หญิงมีเหรอทำไมตัวใหญ่จังไม่ต้องโบกหรอกผมเดินนำไปแล้วเบนด้าเฮ้ยทำไมเดินเร็วจังอ่ะมีปุ่มวิ่งไหมกดอะไรวิ่งอ่ะทำไมเราช้าจังอ่ะกำลังไปนะทำไมมันรอมันช้าก็ไม่รู้นะอ๋อมีวิ่งได้นี่ว่ากดเดินหน้ารัวๆวิ่งได้ผมไปแล้วเออเดินหน้า2ทีวิ่งได้โหเบนด้าแกโอ้โหเอ้ผมต้องซื้อกระสุนก่อนเหรอ
ผมมีสายยิงไม่ออกเลยฮะเต็มโกโก้มันยานของเบรนด้านี่ว่าเดี๋ยวนะย้อนกลับไม่ได้แล้วเหรอโอ้โหจริงดิโอ้ยใจคอจริงดิย้อนกลับไม่ได้แล้วเหรอดูอาวุธของเราก่อนนะฮะว่าทำไมโอ้ศูนย์ทับ20ไม่มีกระสุนแล้วผมจะหากระสุนได้จากไหนเติม0104 7นิวยอร์กแอตลาสไปนิวยอร์กซะด้วยก็กระสุนซื้อจากในร้านเหรอผมก็ซื้อแต่เครื่องยิงมิสไซล์ซื้อมาแล้วอันนี้เหรอโฮมิงมิสไซล์อ๋อเป็นตัวย่อเนี่ยนะ HMS นะครับโฮมิงมิสไซล์โอ้โห200นัดเฮ้ยใช่เหรอ200นัดมีซื้อน้ำมันด้วยรีแพร์คิดไพลอตเอ็ดอ๋อมียาเติมพลังสำหรับคนแล้วก็ยาเติมพลังสำหรับหุ่นผมมีรีแพร์คิด REP1 อาจจะต้องซื้อไพเนียร์ยูนิตเวอร์เนียร์ยูนิตมันคืออะไรฮะแดชซื้อประกอบไปก่อนงั้นนะซื้อติดตั้งก่อนโอ้
แซงทริชว้าบินไปที่แซงทริชโอ้โหก็จะเจอฉากย่อยๆอีกหลายฉากเลยใช่ไหมฮะเนี่ยตื่นเต้นฮะ10เมื่อกี้เราซื้อมา10เหรอ เมื่อกี้เราซื้อมา10เหรอเดี๋ยวๆนิวยอร์กไปนิวยอร์กไปซื้อของก่อนช็อปซื้อหน่อยครับซื้อของหน่อยครับลูกเพ่โอ้ใช่ฮะฟอนมิชชั่นอย่างเท่โหมีมิสไซล์ลูกละร้อยเลยเหรอบ้าผมซื้อ5ใช่เหรอลูกละร้อยเลยเหรอซื้อมา5นะครับกะจะเท่ซะหน่อยซื้อโฮมมิ่งมิสไซล์แต่ว่ามันแพงขนาดนี้เลยเหรอซื้อมา5แล้วมีซื้อมา5เติมอีก10 25อ๋อก็คือ1แพ็คมี5ลูกต้องฟาร์มนะฮะคือเก็บเงินเยอะๆเลยอ่ะใช่ไหม1แพ็คมี5ลูกบันเทิงนะฮะเป็นเกมที่บันเทิงแล้วเกมนี้ต้องฟาร์มเนี่ยลุยกันเถอะเบนด้าโอ้ท้องฟ้าสดโอ้โหไปแล้ว1ลูกผมสวยอ่ะฉากสวยนะเนี่ยท้องฟ้าอันสดใสงดงามดูก่อนที่นี่มันให้เราทำอะไรอ้าวลืมใส่อุปกรณ์ซื้อมาปะโถซื้อมาต้องใส่ด้วยนะฮะสวมใส่เราซื้อแดชกาเวเนียมาโอ้เรนดาร์ฟในบทสรุปเนี่ยเรามาที่เซนทริดเราจะอยู่กองบัญชาการทหารรัฐบาลพันธมิตรนะเฮ้ยเดี๋ยวสู้กันแล้วเหรอนี่ก็ชอบเลยดิได้ฟาร์มเลยป้องกันไม่โอ้โหการไม่ทันเซ็งจังหมดยังชอบเลยเรา
เล่นไว้ด้วยแปลไปด้วยใช่ไหมเลเวล4นะสามารถใส่บาซูก้ากับบอลช็อตได้ถ้าแปลไปด้วยก็ต้องเล่นภาคอังกฤษนะเพราะว่าภาคนี้ภาษาญี่ปุ่นนี่งงจริงๆแปลไม่ออกไม่ใช่งงแปลไม่ออกสวมใส่ซะหน่อยชิลมีแล้วแดชกดผิดฮะโอ้มันไม่ถามเลยนะ yes no อ่ะกดปุ๊บไปเลยมันไม่ถามเลยอ่ะวันนี้ใจไหม yes or no เราต้องเข้าป่าฝนตกหนักซะด้วยมีเจอซากยานเก็บความชำนาญของชิ้นส่วนแต่ละชิ้นด้วยเหรอนี่มันเกมฟาร์มแห่งยุคเลยนะเนี่ยโอ้มิสไซล์ออกไปแล้วผมมิสไซล์แรงนะเมื่อกี้เนี้ยโอ้เบอร์เนียมันเป็นไอพ่นยิงนี่หว่าไอพ่นบินนี่หว่าเดี๋ยวนะไอหุ่นที่ขนอะไรไปเนี่ยคือไปไหนอ่ะมีแดชนะฮะซื้อแดชมาซื้อวิ่งมาโหลดกระสุนไวชอบเลยถ้าชำนาญแล้วโหลดกระสุนไวเนี่ยโอ้ก็สเก็ตระเบิดก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยดาเมจเยอะเหมือนกันนะฟาร์มนะในเรื่องบอกว่าเราเข้าป่าแล้วก็พวกก่อการร้ายเนี่ยมันรู้แผนโจมตีของเรานะถอนกำลังหายไปหมดเนี่ยนะเจอกับนี่เรากำลังสู้กับพวกเทอร์เรอริสต์ก่อการร้ายอยู่นะเด
็จัดการสตรูให้หมดใช่ไหมจะวิ่งหาศัตรูไปไหนละเมื่อกี้เหมือนเราเผลอยิงมิสไซล์อีกแล้วเราได้คู่หูคนใหม่เป็นเบรนด้าแน่โอ้พระเจ้าลุยฟ้าสดใสแล้วไม่ขึ้นได้ไหมเอ้ยไม่ลงได้ไหมขึ้นไปคุยกับชาวบ้านเหรอกดอะไรคุยอ่ะวิ่งนายคุยกันอ้าวไม่ได้คุยขึ้นหลังคาบ้านได้ไหม คุยกับชาวบ้านก่อนนะฮะในเรื่องชาวบ้านจะบอกว่าผู้ก่อการร้ายเนี่ยมีฐานปฏิบัติอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งเนี่ยเรามาหาเบาะแสคุยตามเนื้อเรื่องไปก่อนเฮ้ยไม่จริงโอ้แก๊สพิษเฮ้อนี่เราเป็นตัวชนวนอีกแล้ววิ่งหนีก่อนโอ้ชาวบ้านถูกแก๊สพิษแน่ๆแล้วเราก็ไม่ยอมเรียกให้เขาวานไปแล้วโอ้วิ่งยิงใส่หนหนีเร็วเอ้ยโอ้โหมันกดวิ่งยากเหมือนกันนะควันมันสุดแค่นี้อุ๊ยใช
ช้โล่เป็นด้วยพวกนี้โอ้ยกด A อีกแล้วผมกด A แล้วมิสไซล์ออกฮะเดี๋ยวคุยกับคนก่อนเมื่อกี้จะออกมิชชั่นไปแล้วผมยังไม่ได้คุยกับคนเลยนะฮะเงินรวยแล้วตอนนี้มี 5,500 แต่ต้องซื้อน้ำมันก่อนนะเนี่ยซื้อเพิ่มพลังก่อนเดี๋ยวขอกลับไปช้อปปิ้งก่อนอันนี้ป่าวะอันนี้มีช้อปปิ้งป่ะไม่มีเยี่ยมไม่ต้องกลับก็ได้มั้งอ่ะลุยก็ลุยเดี๋ยวเราต้องไปอันนี้ก่อนปึ๊บประมาณนี้ครับไปที่เอเลนัวลุยภารกิจต่อไปเราต้องออกค้นหาทำลายโรงงานที่ผลิตอาวุธเคมีของพวกก่อการร้ายเราต้องไปทำลายฐานทัพที่ผลิตอาวุธเคมีเมื่อกี้มันยิงเลเซอร์ใช่ไหมน่ะโหเจอศัตรูที่เก่งขึ้นเรื่อยๆนะมันก็โดนหลบเอาง่ายกว่านะที่จะยืนป้องกันเนี่ยถ้าเรามีความเชี่ยวชาญเรื่องโล่มากขึ้นเนี่ยเราจะเอาโล่ออกมาเร็วขึ้นป่ะฮะตอนนี้ปัญหาคือเอาโล่ออกมาช้าโอ้โอ้เลเซอร์โอ้รีโหลดไปไหนแล้ววะไอตัวเลเซอร์เมื่อกี้หนีเลยเหรอมีคนด้วยโอ้เราฆ่าคนไม่ได้นี่หว่าเอาไปไหนพี่ศัตรูมันก็เดินไปอย่างเขินๆนะโอ้ยโอ้โหมิงมิสไซล์มันไม่ได้แบบโค้งจริงจังนะด้วยความเร็วมันเมื่อกี้เนี่ยมันโค้งไม่ทันนะผมมีมิสไซล์ผมเดี๋ยวยิงปืนทิ้งนี่ก่อนเอาโดนไปรับเดี๋ยวว่าต้องเปลี่ยนบอดี้หุ่นซะหน่อยแล้วอ้าวมีบอสเหรอเรื่องเกมแอคชั่นนี่ขอให้บอกหมดยังโอ้ยังไม่หมดฟาร์มก่อนเราไม่ต้องรีบออกนะฟาร์มก่อนหมดยังสบายสบายโลไม่มาชำนาญ
อยู่ที่คนเนี้ยโลกกดไม่ค่อยเร็วนะโลกฟาร์มก่อนนะอุ๊ย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 โอ้โหสองดอกเน้นเน้นอยู่ตรงนี้ดีกว่านะต้องป้อมอยู่ตรงนี้ก่อนโอ้เอาตอนตั้งการไม่ยิงมา รู้มากจริงๆนะเราเฮ้ยเรามี21นัดแล้วอะกระสุนนี่คือความชำนาญของเราใช่ไหมอ๋อสีเขียวหมดคือไม่มีศัตรูขอฟาร์มก่อนนะทุกคนรู้จักตั้งการ์ดด้วยนะเราเฮ้ยโดนอะไรอ่ะอ๋อผมกดวิ่งชนได้นี่ว่ะเพราะผมซื้อแดชมาจะวิ่งชนซะหน่อยมันถอยมันรู้มากถอยหลังเดี๋ยววิ่งชนไอ้ตัวนี้ดีกว่าถ้ามันมาทางขวานะวิ่งชนหน่อยไอ้ตัวนี้ถอยหลังรู้มากชนแล้วก็ไม่แรงนะเหมือนจะไม่แรงนะแดชชนสบายสบายฮะโอ้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 ศัตรูใกล้หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไปดีกว่ามิชชั่นคอมพลีท 9,900 ฮะตังค์เลเวล5นะฮะสามารถใส่รีเพลย์อะไรอะฟิวไฟเออร์เบอร์เนอร์กันใช้ปืนไฟได้นะฮะแล้วก็อาร์เมอร์เบรดโอ้ลุยต่อเลยเหรอ
ลุยต่อเลยเหรอไปตอนก็ต่อแต่ว่าขอเซฟก่อนหลักๆก็คือน้ำมันนะ HP ที่เราต้องเติมโอ้มีอยู่1,300เหลือๆกระสุนฮูมิ่งเนี่ยจะเป็นฐานที่สร้างอาวุธเคมีนะครับเดี๋ยวโทษทีนะโทษทีอันนี้เราอยู่แมปไหนผมกำลังดูเนื้อเรื่องด้วยนะฮะอันนี้ฐานทัพชื่อวินเหรออันนี้เหมือนจะต้องมี ID card ด้วยหรอที่ว่าใช้เปิดประตูนะฮะไม่เป็นไรต้องเข้าไปก่อนนะฮะโอ้แม่เจ้าโอ้โหหวังว่าเกมนี้ไม่มีเหวนะฮะถ้ามีเหวแล้วตกลงไปตายนี่คือจบเลยนะโอ้สำรวจว่ะทุกคนสำรวจฐานทัพเหรอเนี่ยจะรู้ไหมว่าต้องไปทางไหนแผนที่ฮะดีตรงที่มีเรดาร์นี่แหละแผนที่ต้องกราบขอบคุณคนสร้างเกมที่มีแผนที่ให้ผมคุณเนอร์ทำไมเนี่ยขอบคุณที่กดไลค์นะฮะกำลังอยู่กับเกมฟอนต์ไม่ใช่ฟอนต์ฟอนต์วิชั่นกันฮัสซันยังติดคำว่าฟอนต์อยู่เลยเหมือนยังมูฟออนจากฟอนต์ไม่ได้ว้าจะไปจัดการข้างบนโอ้ยตกใจหมดเลยโอ้ยหัวแตกเฮ้ยเหมือนขีดพลังเราเพิ่มขึ้นด้วยนะน่ะคุณฮานะขำเลยใช่ไหมยังมูฟออนจากไฟนอลไม่ได้คิดดูผมเก็บเลเวลจ็อบจนเต็มโลกจิตมากเลยนะผมจัดการศัตรูให้หมดก่อนนะไหนยังย้อนกลับไปจัดการก่อนนะหรือว่ามันเกิดโอ้เฟิร์สเอ็ดรีแพร์คิดอ๋อจุดแดงก็คือไอเทมด้วยนะน่ะดูแมปแผนที่ซะหน่อยหูแรงว่ะสเกลระเบิดนี่แรงในเนี้ยอ
อันนี้น่าจะเป็นไอเทมป่ะเนี่ยนั่นไงวางแล้ววิอะไรอ่ะบูลเลตแล้วเราต้องไปข้างล่างนะฮะต้องเลาะไปทางนี้ผมว่าเกมนี้เนี่ยคงไม่รอดพ้นเงื้อมือของผมที่จะฟาร์มกันนะตัวแมงมุมเหรอตัวไหนตัวไอ้นี่เหรอโอเมก้าเหรอตัวแมงมุมที่หมายถึงโอเมก้าป่ะฮะโอ้โหพระเอกของแพร่ไม่มีหลบอ๋อโอเมก้าผมจัดการไปแล้วฮะเรียบร้อยก็ใช้ดาบสายฟ้านะครับดาบแล้วก็ใช้เวทสายฟ้าเคลือบดาบหมดแล้วใช่ไหมไปไหนต่อบอกต้องมี ID card ด้วยนะเราเล่นคำในเรื่องไปต้องย้อนกลับก่อนนะปั๊บดูแผนที่แป๊บกลับไปเอาไอดีการ์ดก่อนที่แผนที่ใดแผนที่หนึ่งเราไปฐานทัพหน่วยพิเศษดิวอาร์ดีกว่าครับลงสิอ๋อไปทีละไปทีละฉากใช่ไหมอ่ะเออดิวอาร์อ๋อนี่ไงฐานทัพพิเศษดิวอาร์เดี๋ยวเราจะต้องไปตรวจสอบประตูภายในจะถูกล็อกด้วยไอดีการ์ดจากนั้นไปดูที่ป่าลูโบนเราต้องไปหาเบาะแสที่จะได้บัตรเข้าประตูอันเมื่อกี้นี้นะฉากเมื่อกี้เซฟมิสไซล์จะหมดแล้วฮะดูแผนที่เฮ้ยใช่ต้องหาบัตร VIP โอ้หลบเอาดีกว่าฮะ กดตั้งกายไม่ทันนะผมว่าผมหลบเอาดีกว่า
กระสุนอ๋อรีแพคคิดโอ้พัดแจ้งเต็มหัวกี้หุ่นนั้นไปไหนแล้ววะแล้วล่วงมาด้วยกันด้วยไปไหนแล้วครับพี่จะมีอีกเกมหนึ่งคล้ายๆกับเกมนี้นะรู้สึกว่าจะเป็นเกม Metal Warrior นะฮะเครื่องซูเปอร์เหมือนกันนะครับคล้ายๆแนวนี้เลยนะโอ้โหเพิ่มพลังรู้สึกจะมีหุ่น8ตัวให้เลือกมั้งฮะเพื่อนๆเคยเล่นหรือเปล่าฮะเกมคล้ายๆแบบนี้เลยเล่น2คนสู้กันเองได้ด้วยนะครับเกมสร้างมิตรภาพเอาสิเราไม่ใช่คนโอ้อันนั้นไม่เคยเล่นเหรอคุณฮันเดี๋ยวผมลองเล่นดูนะเดี๋ยวนะสนุกเหมือนกันครับเกมนั้นชื่อ Metal Warrior นะซึ่งผมจะลงรูปไว้ในเพจด้วยนะครับคนมีคนออกมาได้ EP 20หน่วยอันนี้ได้12โอ้upper บอกกันอ๋อแสดงว่าเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องซื้อทุกอย่างนะเนี่ยเพราะศัตรูหมดแล้วว่ะฮะเมื่อกี้หมดตอนนี้มาเพิ่มอันนี้ต้องใช้ ID การ์ดเหมือนกันไอ้นี่ล่ะหมอต้องมีไฟสีเขียวหรือสีฟ้านะถึงจะเข้าได้หูทอง100ดอลโอ้แม่เจ้าเต็มเต็มอะไรกระสุนบูเลตไม่มีอะไรเกิดขึ้นแย่ แล้วนี่เราต้องเดินออกเองหรือไกลอยู่นะขวาบนเราไปยังไอ้พวกนี้รู้สึกว่าเราน่าจะโมดิฟายให้แบบบินได้ไกลขึ้นนะอ
อันนี้บีดแป๊บเดียวไอ้พ่นก็หมดแล้วนะเครื่องมีกระดายหรือเปล่าฮะมีเบาะแสของ ID card นะฮะคุยกันเราต้องไปเดี๋ยวไปแล้วเนาะไปป่าลูโบนนี่ไงถือว่าเราจะได้ไอเทมใหม่มาไอเทมนั้นคือมีบอดี้ชื่อโอ้อาวุธหลักเรา 66% แล้วอะความเชี่ยวชาญใช่ไหมโฮมิงเราไม่ค่อยได้ยิงเลยนะฮะทุกคนโฮมิงมีสายอันนี้อัปเปอร์บอกกันเราได้บอกกันป่าลูโบเนี่ยเราก็จะเจอกับเบาะแสของไอดีการ์ดที่เราตามหาอยู่นะฮะบัตรผ่านครับผมเล่นเกมหลากหลายมากฮะเล่นแดบจะทุกแนวนะลองดูย้อนคลิปลองย้อนดูคลิปเก่าๆผมได้นะไปป่าลูโบนโอ้ยอะไรวะนี่คนเหรอวะเนี่ยโอ้พลังลดฮวบเลยสู้กับคนได้ EP แค่3เองอะน้อยนะเนี่ยโอ้คนเนี่ยเราไม่รู้ว่าคนตัวไหนมันออกมาจากยานนะกับตัวไหนมันสู้กับเรานะไอ้ตัวนี้มันออกมาจากยานนะมันวิ่งหนีเลยตัวนี้สู้คนมันวิ่งเร็วพอกับหุ่นเลยวิมีมาข้างหลังด้วยเหรอตั้งการไว้ก่อนโอ้ยโอ้โหบาซูก้าร อยิงอย่างเดียวแต่คนเนี่ยได้ EXP น้อยนะฮะได้แค่3เองอ่ะต้องเอาหุ่นมาหุ่นเนี่ยเราได้12
กดศัตรูหมดก็นานอยู่นะฮะทุกคนตอนนั้นเล่นในคอมโรงเรียนด้วยเหรอเจ๋งอ่ะคอมโรงเรียนผมนี่เล่นได้อย่างมากตอนนั้นเนี่ย Counter Strike นะฮะภาคหนึ่งนะฮะเส้นทางเพิ่มขึ้นแล้วนะฮะหลังจากที่เราเข้าป่าฮอนลูโบนอะโบลูนฐานทัพพิเศษฮอนนี่โบลูนเห็นเจ้าปืนใหญ่อันนี้แล้วเหวอทุกทีเลยนะผมคาดว่ามันน่าจะแรงเก็บเรียบสวัสดีคุณอัครเดชฮะใช่ใช่เล่นฟอนมิชชั่น2ขั้นจังหวะไฟนอลเดี๋ยวเล่นไฟนอลบ่อยแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะเอียนโอ้โหขึ้นไปโดนยิงนี่อะไรเข้าไม่ได้ใช่ๆคือมันสามารถกดปุ่ม select เข้ารูได้เอ้ยเข้ากดปุ่ม select แล้วจะเป็นคนออกมาคล้ายๆเกม Meta Fight นะผมชอบนะเครื่อง Famicom นะที่ว่าเราขับรถถังแล้วก็กด select เอาหุ่นเอาคนออกมาขวาสุดมีอะไรอ่ะโอ้ไม่อยากลงเลยเฮ้ยเราพลาดขวาอันนั้นไปได้ยังไงไอเทมใช่เหรอวะอ๋อคนไม่ใช่ไอเทมมันคือคนจัดการไปแล้วหนึ่งฟอนมิชชั่นภาคหนึ่งก็สนุกนะผมเล่นไปแล้วนะฮะเป็นเทิร์นแบบเทิร์นเบสวางแผนการลบนะฮะเนี่ยจะเป็นปืนใหญ่นั่นก็ว่าแล้วเกมนี้ไม่มีเหวให้ตกอ่ะสุดยอดเลยชอบมากเลยฮะเอ้ยบน2จุดผมพยายามจะไม่วิ่งไปวิ่งมามากนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะเวียนหัวนะผมพยายามที่จะเดินช้าๆไปเรื่อยๆก่อนถ้ากระโดดขึ้นๆลงๆนี้เพื่อนๆน่าจะเวียนหัวแน่นอน
ค่อยๆไปเดินปกติไม่ค่อยออกกำลังกายเลยฮะแต่เมื่อก่อนเล่นบอลนะเตะบอลเนี่ยแหละไม่ใช่เล่นบอลแบบอื่นนะเตะบอลเนี่ยแหละเมื่อก่อนเตะบอลคุยเรื่องฟุตบอลกับผมได้นะครับโอ้ยบอลพรีเมียร์ลีกบอลกาโชซิเรียบอลฝรั่งเศสเฮ้ยแต่บอลไทยนี่ไม่ค่อยรู้นะฮะขออภัยจะขึ้นไปข้างบนนะเนี่ยนั่นไงเต็มดอกแล้วทำไมเราไม่หลบอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยวิประตูนี้ไม่ได้ล็อกเสร็จเราโอ้ไม่ได้เพิ่มพลังเหรอวะแย่แล้วบอลพลาดอนนั่นมาซะโอ๊ยคนที่รู้จักบอลพลาดอนนี่น่าจะหลาย10ปีแล้วฮะโอ้ยมีเพิ่มพลังบ้างวะเนี่ยแย่แล้วอาจจะต้องใช้รีแพคคิดให้เรามีรีแพคคิดเปล่าวะจับระเบิดทำไมพูดถึงบอลพลาดอนแล้วไปคิดถึงเมียเขาล่ะครับเอ้ยอดีตภรรยาเขาล่ะครับตอนนั้นเป็นที่ฮือฮามากนะครับว่าบอลพลาดอนคบอยู่กับนางงามจักรวาลดูแผนที่ซะหน่อยนะเอต้องไปฝั่งซ้ายใช่ไหมซ้ายฝั่งซ้ายแต่ข้างล่างก็ไม่มีอะไรเนาะโอ้ไอพ่นหมดไม่มีด้วยเหรออันเนี้ยอ๋อคือเรดาร์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเห็นศัตรูระยะไกลได้เหรอเนี่ยผมกลัวว่ามันจะเป็นไอเทมแบบนี้นะฮะทุกคนเสียดายของไม่ใช่หรอกขวามือนี่ก็มีนะเนี่ยเดี๋ยวนะเราจะขึ้นไปข้างบนยังไงวะเคียวโกนี่คือ20ปีกว่าแล้วนะฮะเฮ้ยไปไอเทมฮะเราเจอไอดีการแล้วนะฮะบัตรผ่าน01อ้าวจบด่านเลยเหรอสุดยอดเราได้ผ่านประตูไปแล้วนะฮะเลเวลอัพเลเวล6เราสามารถสวมใส่ My Flinker My Flinker เหรอคืออะไร Crowd Checker Tracker โอ้โหอ่านยากครับมี Paralyzer อะไรเงี้ยเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษเขาทับศัพท์มานะเราเจอ ID Card แล้วบัตรผ่านต่างๆฮะชอบชอบก็ชอบ
อดี้บอดี้ 5,000 เดี๋ยวนะเราพอเปลี่ยนบอดี้ยังไม่ได้เหรอวูดเมนมีเลเซอร์ที่เพิ่มมานะฮะเลเซอร์กันอย่าพึ่งเลยนะนี่อะไรอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์เสริมใช่ไหมที่ผมซื้อโฮมมิ่งมิสไซล์อันนี้ไปนะโฮมมิ่งมิสไซล์ไม่ค่อยได้ใช้เลยอ่ะเพราะว่าซื้อไปแล้วเนี่ยคอยซื้อกระสุนเติมนะเซฟๆนะเซฟก่อนเซฟก่อนซื้อก็ดีนะซีรีส์จีนเหรออุ้ยนานมากแล้วถ้าผมเคยซื้อเนี่ยก็คือพวกผีกัดยากัดต่อไปฮะ นานมากผีกัดยากัดต่อพวกวิดีโอนะตอนนั้นยังเป็นวิดีโอแบบใช้กอวิดีโอม้วนดำๆนะใช้กอแล้วก็ส่วนวิดีโอตลกผมไม่ค่อยได้เช่านะตอนนั้นอาศัยวิดีโอตลกแล้วผมดูตามรายการทีวีอ่ะนะตอนนั้นจะมีก่อน3ช่ายอ่ะนานมากแล้วนะพวกคาเฟ่ต่างๆโหนี่ย้อนไปไกลมากเลยนะซื้อไอเทมมาติงเดี๋ยวนะเราอาวุธหลักนะครับอันนี้อาวุธเสริมใช่ไหมแฮนด์กันเกนเน็ตอ๋อนี่อาวุธของคนอาวุธของคนแฮนด์เกรเน็ตแฮนด์กันแฮนด์กัน2อ๋อเราซื้ออาวุธของคนเพิ่มเลเวลนี่ก่อนนะฮะซื้อปืนของคนเลเวล2เรายังไม่มีแกรเนตเลยนะฮะเราก็ซื้อแกรเนตของคนอาจจะต้องมีฉากที่เราจะต้องเดินลงไปสู้นะอันนี้ไพลอตสูตรนะฮะไพลอตสูตรเลเวล 2-3,000 ซื้อซะหน่อยนะครับเข้มเมนเวพอนแล้วนี้เมนเวพอนของอะไรของคนเหรอไม่ใช่ดิอ๋อเมนเวพอนบูทคืออัปเกรดเหรออันนี้อัปเกรดแมกกาซีนใช่ไหม VG01อัปเกรดของ VGหนูเชิญยิ้มใช่ๆดักแก่ใช่ฮะตอนนั้นหนูเชิญยิ้มใช่เลยเราซื้อจะเติมน้ำมันเหรอ100จะได้250หรือเปล่าฮะ100ได้250 4ก็ได้2 4ได้ 1,000 คาดหวังว่าจะเติมขึ้นมาอีก 1,000 นะโฮมมิ่งมิสไซล์เราจะเติมอีก20ลูกก็ต้องซื้อ4นะเพราะวันแพ็คละ5ลูก4 5 20ลูกทำไมเราถึงได้อัปเกรดเจ้า VG01 อ่ะเดี๋ยวนะเราต้องถอดอาวุธก่อนเหรอฮะเดี๋ยวใส่ของคนก่อนนะฮะของไพลอตนะฮะอาวุธของคนเราซื้อ02มาแฮนด์กัน02เมื่อกี้ไพลอตสูตรอันนี้แฮนด์กันแฮนด์เกรเนตสวมใส่นะฮะแล้วก็ของหุ่นยนต์นะฮะหุ่นยนต์
เดี๋ยวผมจะลองถอดออกก่อนนะเผื่อจะอัปเกรดเจ้า SG นะครับได้ยุควิดีโอตอนนั้นเฟื่องฟูมากใช่ฮะร้านวิดีโอคือแต่ก่อนร้านวิดีโอเยอะมากแล้วก็จะมีเครื่องกอวิดีโอด้วยนะฮะเอ๊ะทำไมอัปเกรดได้แต่ VG1 อ่ะทำไมเราถึงไม่สามารถอัปเกรดตัวอื่นได้ไอ้อัปเกรด VG1 อัปเกรด Attack เหรอไม่เอาอ่ะอันนี้คืออาวุธหลักของเรานะอาวุธแบบอันแรกเลยอ่ะที่เป็นปืนถั่วอันอื่นทำไมเราอัปเกรดไม่ได้ใช่ใช่เครื่องกอเป็นรถยนต์นะฮะคือรถยนต์เนี่ยเวลาเราเปิดออกมาแล้วเนี่ยแล้วก็ใส่เครื่องใส่วิดีโอเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็ปิดใช่ไหมแล้วก็กดปุ่มมันก็จะกอไปนะตอนนั้นทีเด็ดเลยนะฮะเรามาใส่อาวุธก่อนเมื่อกี้ผมถอดอาวุธแล้วคาดว่าจะให้มันอัปเกรดอัปเกรดไม่ได้อะโอเคเดี๋ยวเราลุยกันนะฮะเราได้ ID card มาแล้วนะฮะแล้วเราก็จะไปเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปหน่วยพิเศษ DUR อีกครั้งนะครับเพราะว่าเรามี ID card 1แล้ว DUR อยู่ไหน DUR ปุ๊บซ้ายขวาออกไปทีละฉากไม่ใช่ดิวแอร์นี่โอเคลุยใช่เครื่องก่อพังง่ายฮะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าใครมีความอดทนก็คือกอมือเองนะฮะใครมีความอดทนก็กอมือเองมาเราลุยหน่วยฐานทัพพิเศษ DUR กันนะหลังจากที่เราได้ ID card มาแล้วนะรับกระสุนเต็มเฮ้ยโอ้ข้างล่างมีหุ่นอยู่มันพลางตัวหลายกาดจริงๆไม่หิวเลือดมันเต็มอยู่แล้วนี่ต้องไปข้างบนนะเนี่ยพอจะรู้หลักแล้วว่าไม่จะเป็นต้องฆ่าให้หมดนะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาฟาร์มนะเสร็จผมละเรื่องฟาร์มเนี่ยใช่คือผมเลเวลน้อยผมเลเวล6เองนะฮะหลอดของหุ่นยนต์ผมก็มีประมาณนั้นนะฮะถือว่าด้านบนที่ว่าเราติดไปไม่ได้ใช่ไหมเยี่ยมไม่ใช่สายบนหาทุ่มแล้วเข้าได้แล้วWe'll be right back.
โอถ้าเล่นแบบไม่ดูแผนที่เนี่ยน่าจะยากเหมือนกันนะเนี่ยโอ้เลเซอร์ทอง500ดอลคือเราต้องซื้อบอดี้ใหม่ฮะตอนนี้เรายังไม่มีร้านขายบอดี้นั้นเลยผมเข้าไปที่ช็อปแล้วมันยังไม่ได้ขายนะฮะโอ้โหเดี๋ยวนะไปไหนนายจะไปไหนข้างบนน่าจะเป็นไอเทมป่ะเนี่ยไอเทมจริงด้วยโอ้ HP full เลยอ่ะไม่ยากไม่ยากมีเพิ่มพลังด้วยแจ่มเลยหนึ่งพันดองไปไหนล่ะพี่วิปืนโฮมิงมิสไซล์เยี่ยมมากเพิ่งซื้อไปน้ำตาจะไหลคนที่เล่นเคยเล่นมาแล้วเนี่ยแล้วมาเล่นรอบ2เนี่ยน่าจะได้เปรียบเรื่องการซื้ออาวุธนะซื้อทำไมก็ไม่รู้เราผมมีมิสไซล์อ๋อส่วนใหม่ใช่ไหมผมละขัดใจหญิงตอนนี้หุ่นยนต์เราไม่สวยเลยนะปืนใหญ่นี้ได้ตั้ง 20 HP เนี่ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้นี่มันบอสหรือเปล่าเนี่ยได้100 EP นะฮะไม่มีอะไรหรือกระสุนอ๋อไอดีการ์ดจบด่านเลยปะเนี่ยเราได้ไอดีการ์ด02มาแล้วนะเดี๋ยวต่อไปแล้วเราไปที่เนินเขาเอเลนนะครับแม่ได้ยินชื่อเอเลนแล้วเนินเขาเอเลนไม่ใช่แฮะ
อ๋อนี่ไงเอเลนID card 2นั้นใช้กับอันนี้นะเราจะไปเปิดประตูอุ๊ยลืมเซฟก่อนใช่เอเลนุโอ้คุณอัครเดชก็อ่านออกด้วยเหรอใช่มันอ่านว่าเอเลนุเรามารอบ2แล้วรอบ2นั้นเราต้องไปทางไหนผมก็เล่นเกมภาษาจนจำได้นะฮะจำตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นได้เพิ่มพลัง 50%Go. ใช่ไหมไม่ใช่ประตูไหนวะยิงโหดฮะยิงโหดอารมณ์แบบรีบฮะเคยมาเล่นด่านนี้รอบ2แล้วอุ๊ยอันนี้หรือเปล่าอ๋อใช่จำทางได้แล้วไปทางนี้วิ่งชนบัตรผ่าน02เสพซะหน่อยเสียวโอ้โหกระโดดตัวลอยนะฮะนั่นไงเต็มหัวเลยฮะที่เพิ่มพลังไหมเหลือขีดอุ๊ยโอ้โหโหโหใช้ได้เลยนะเราไปข้างบนก่อนดีไหมไอเต็มอะไรเอ่ยชิลยูนิตอะไรนี้ลงได้ไหมขึ้นลงอะไรได้ไหมแหมทำเหมือนเป็นประตูเลยนะเนี่ยลอดแขน
องลงสินะปืน3แฉกนั้นสะดวกสบายดีจริงๆเราต้องเป็นคนไปเหรอดูรูมเล็กๆนะฮะหวังว่าไม่ใช่คนนะเอ้ยหวังว่าไม่ต้องเป็นคนลงไปนะนี่ไงเติมพลังกดการ์ดเป็นแล้วบนข้างบนจัดการให้หมดมันมีไอเทมกระสุนปึ๊บปึ๊บปึ๊บค่อยๆเดินนะผมก็เวียนหัวเหมือนกันนะถ้าไปเร็วเจอทางแยกขอดูแผนที่แวบขึ้นบนก่อนนะวึบวึบโอ้โหใจเย็นพี่โอ้โหย้อยเข้าหัวฮะมีแค่นิ่งเหรอไม่จริงมั้งหมดเลยเหรอถ้าประตูมันเข้าได้มันจะมีลูกศรนะฮะไม่มีเดี๋ยวไปทางไหนอ๋อคอมหน่อยฮึบทางนี้น่าจะมีอะไรนี่ไงอะไรกันเนี่ย VG01 บูสต์ VG01 นี่เป็นรหัสปืนเลเวลแรกปืนอันแรกของเรานะเนี่ยนี่มันบรอสนี่ว่ะอ่ะมีสายซะหน่อยมีสายซะหน่อยเฮ้ยหนีเหรอเอาอุ๊ยอุ๊ยหายไปเลยเหรอเฮ้ยโอ้รู้สึกพลาดนะเนี่ยเฮ้ยเอาใหม่ไปแล้วเหรอโอ้โหเสียดายอ่ะลูกนี้น่าตามไปยิงให้ระเบิดนะฮะเข้าประตูเซฟซะหน่อยเสียวคนคิดสู้คนคิดสู้กับหุ่นเฮ้ยพระเจ้าเซฟแป๊บโอ้เจอฮุกวงในครับโ
โอ้โหยิงทีปิวเลยเรามิสไซล์ไม่ค่อยแรงนะทุกคนว้าผู้การเคลิล่าอีนี้เดียวก็เป็นกอริล่านะจัดการเรียบร้อยเดี๋ยวดูก่อนโอ้โหข้างในเพียบอ้าวผ่านเลยเหรอมิชชั่นคอมพลีทใช่ป้อมปืนเมื่อกี้เนี่ยเกือบแล้วได้ EP 1080นะครับเราเลเวล7แล้วนะฮะตอนนี้พลัง HP ก็เพิ่ม30หน่วยนะแล้วเราก็สวมใส่อุปกรณ์ได้เพิ่มอุปกรณ์อะไรอ่ะดีคอยนะฮะอะไรอ่ะไวเลสกันพอดอัปเปอร์บอลกันเลเวล2นะฮะบอดี้สติงเกอร์สวมใส่ได้เพิ่มต่อไปเราจะต้องระเบิดเตาพลังงานของโรงงานเบรนด้ากลายเป็นพวกของเราเลยนะเนี่ยขับจานะเจ้าแรนดอฟน่าจะเป็นตัวร้ายใช่ไหมเพเอกมีเมียไหมโอ้โหถามสลึกเลยนะ เล่นถามข่าวลึกเลยนะไปช็อปก่อนช็อปสำหรับวันนี้น่าจะประมาณนี้ก่อนนะครับเพราะว่า 5:25 และดึกมากแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็ต้องไปทำงานต่อนะฮะโอเคสำหรับไลฟ์นี้นะฮะก็เป็นเกม Front Mission นะครับกันหาศาสตร์นะครับเป็นภาค2ของ Front Mission นะในเครื่อง Super Famicom ปี1996นะครับถ้าถูกใจไลฟ์กดไลค์กดแชร์กด follow ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดติดตาม Font Mission เวลาจะออกเสียง Font Mission เนี่ยจะเป็น final ทุกทีเลยนะโอเคกดติดตาม Font Mission กันหาสารใน EP ถัดไปนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะฮะราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับปฏิสวัสดิ์ครับ